ในการที่จะแก้ไขปัญหาของป่าต้นน้ำน่านซึ่งผมก็มีส่วนไปลงพื้นที่คุยกับประชาชนในตำบลต่างๆไม่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยทำไม่ได้งั้นรักป่าน่านเนี่ยก็เป็นความพยายามเป็นกระแสของความพยายามโดยรวมของประชาชนและคนที่สนใจที่จะกระตุกความสำนึกว่าโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์เล็กต้องแก้แต่อันที่จะแก้ได้จริงๆต้องไปดึงโหนเอาอำนาจของรัฐเพราะรัฐเนี่ยมีอำนาจโดยกฎหมายในการที่จะจัดสรรพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ในการที่จะระดมสรรพกำลังจากแวดวงต่างๆมาช่วยกันคิดโจทย์นี้ซึ่งก็นำมาถึงมาสู่โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์น่านแซนด์บ็อกซ์กับรักป่าน่านคนละประเด็นคนละอันกันแต่ว่ามุ่งมาตรงประเด็นเดียวกันก็คือความสูญเสียของป่าต้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยงั้นน่านแซนด์บ็อกซ์เป็นอันที่รัฐบาลนี้แหละเรียกว่าคณะที่มาคุยกันน่านแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่เป็นราชการในตัวมันเองไม่ได้มีงบประมาณอะไรแต่ว่าเป็นที่ชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนกับคนที่สนใจอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยเพื่อจะมาร่วมมือกันหาทางออกที่เหมาะสมเพราะว่าปัญหาก็คือที่ผ่านมารัฐกับประชาชนพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นประเด็นใหญ่ของจังหวัดน่านเพราะว่า 85% ของพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งในตัวมันเองมันก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่ใน10-15ลำดับแรกของประเทศไทยเนี่ยนะ 85% เนี่ยเป็นป่าสงวนเพราะงั้นโดยกฎหมายเนี่ยคนเกิดมาตรงนั้นก็ผิดแล้วอันนี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้ไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังสมัยโบราณก็อยู่กันแบบตามมีตามเกิดเก็บของป่าไปขายอะไรเงี้ยแต่พอโลกทุนนิยมมาถึงเนี่ยเมื่อสัก10 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็มีการเชื้อเชิญให้ปลูกข้าวโพดแล้วก็มีแรงจูงใจให้มีการให้เครดิตให้เมล็ดพันธุ์พืชให้ปุ๋ยให้แรงต่างพวกนี้แต่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีคนมารับซื้อตอนจบซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรทั้งหลายต้องการมากแต่ปัญหาคือว่าพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่มีอยู่ว่างๆมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำชั้นหนึ่งของประเทศไทยเป็นพื้นที่บนภูเขาเกือบทั้งหมดความหมางกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเนี่ยมีกันมาโดยตลอดเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ตามกฎหมายไอ้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ห้ามฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฉันไม่มีกินไม่มีที่ทำกินแล้วก็ไม่มีวิธีการทำกินจะให้ทำยังไงฉันก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยประจันหน้ากันมาอย่างนี้แล้วก็ประเทศไทยก็เสียหายด้วยกันทุกฝ่ายป่าก็เสียไปประชาชนก็ไม่ได้แฮปปี้รัฐก็ไม่สามารถทำหน้าที่ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้ก็ไม่มีใครชนะเพราะงั้นอันนี้เป็นอันที่จะต้องมาค่อยๆแกะต้องใช้คำว่าค่อยๆแกะเพราะมันล้ำกันไปแล้วจะกระชากกันมาทันทีไม่รู้จะแก้ปัญหาแบบนั้นไม่ได้ต้องทะเลาะกันแน่ก็โชคดีที่มีการปรับแก้กฎหมายป่าสงวนซึ่งประกาศใช้มาปี2 ปีแล้วเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยภายใต้เงื่อนไขหนึ่งนะมีสิทธิ์ที่จะทำกินในป่าได้ถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาผมทำงานกับข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็เห็นความตั้งใจเขาก็เก่งในมิติของเขาเรื่องเทคนิคเรื่องป่าอะไรเนี่ยเขาเก่งแล้วก็เห็นความตั้งใจของข้าราชการหลายท่านเลยที่ตั้งใจทำแต่เขามีข้อจำกัดของเขาโดยกฎกติกาโดยกฎหมายโดยงบประมาณโดยอำนาจที่เขาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นี่โจทย์มันไม่มีใครเป็นผู้ร้ายมันมีแต่ว่าทุกคนมันติดอยู่ในระบบซึ่งมันไม่คล่องตัวต้องแก้ผู้ร้ายจริงๆคือระบบที่ใช้ไม่ได้
นั่นคือตัวผู้ร้ายจริงไม่ใช่บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่บริษัทนั้นบริษัทนี้ไม่ใช่มันระบบที่ทำให้ปัญหาแก้ไม่ตกระบบที่ทำให้รัฐกับประชาชนคุยกันไม่รู้เรื่องระบบที่ไม่เป็นไปเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่อันนี้แหละคือตัวร้ายเมื่อเสร็จแล้วก็จะเขียนในสารคดีว่าถ้าทำสำเร็จนะเล่มแรกเป็นนิยายจบไปละไม่มีละเล่มที่สองจะเป็นสารคดีถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จจะได้เล่าไงว่ากระบวนการการจัดการระหว่างทางนี่คืออะไรจะได้เป็นอะไรที่อ้างอิงได้ในอนาคตเผื่อคนรุ่นหลังจะมาอ่านว่าอ๋อน่านแก้ปัญหาได้วิธีนี้วิธีนี้มันก็จะเป็นตำราอีกแบบ